ถึงแม้เรื่องที่เราจะรีวิววันนี้มันจะเป็นชื่อเรื่องที่ตัวเป้งๆเลยว่าเอนแต่ผมไม่เชื่อมันแต่วันนี้โอเคมันเอนก็เอนไม่ว่าครั้งหน้ามันจะมีรีบอลจะมีรีเวนอะไรอีกจะกลับมาแก้แค้นจะกลับมานิวบอลรีบอลอะไรอ่ะแล้วแต่แต่วันนี้มันบอกว่าฮาโลวีนจะเอนแล้วฉะนั้นเราจะรีวิวกันนี่แหละอะ ฮารลวินเอ็นส์ครับคิดแบบนี้ละกันว่ามันน่าจะเป็นเอ็นของทีมนี้ละกันเดวิดกอรดอนกรีนนี่เหรอใช่ของพุ่มกับเดวิดกอรดอนกรีนแล้วก็กับนักเอกคนนี้ด้วยกับเจมี่ลีเคอร์ติสด้วยคิดว่าน่าจะเป็นภาคจบจริงๆของทีมน้อแสดงชุดนี้ละกันส่วนจะไปรีบูตจะรีเมคจะอะไรก็ไม่นานเกินรอหรอกเรอรอ, <laughs> อ,อดูได้เลยอยะไรเงี้ยก็เราสนใจนะเพราะว่า โอเคย้อนกลับไปว่าหนังเรื่องนี้มันก็พยายามจะสร้างเป็นภาคต่อที่พยายามจะลืมภาคอื่นว่าเรามีต้นฉบับปี1978แล้วก็ข้ามมาเลย2 3 4 5 6 7หอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมีลืมไปซะแล้วก็มาภาค2ที่ปี2 0 1 8ถ้าอยากจะต่อเนื่องจริงๆแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าถ้าอยากจะดูให้ต่อเนื่องก็คือต้นฉบับปี78แล้วก็2 0 1 8 2 0 2 1แล้วก็อาร์วินเอ็นเลยแค่นี้พอสี่เรื่องนี้เอาอยู่ อ่า,อาเป็นออริจินอลอันแรกแล้วก็มาต่อด้วย2018-2021แล้วก็2022อันนี้ใช่ใช่ที่เหลือเป็นมัลติเวิร์สไปตกองถ้าสนใจก็ไปตามดูได้นะมันก็มีไอเดียมีอะไรหลายอย่างอยู่นะในหนังชุดฮา l โลวีนที่มันกลายเป็นสยองที่มีแฟนประจำกลุ่มหนึ่งแล้วกันแล้วก็แต่ละเรื่องมันก็มีทั้งจุดดีจุดเด่นจุดได้แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันอ่าเนื้อเรื่องในฮาโลวีนเอนมันยังเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งที่เวลา หนังฮาโลวีนจบลงที่ชาวเมืองเนี่ยปราบไมเคิลเมเยอร์ได้สักทางแล้วกันไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามภาคใหม่จะต้องเริ่มต้นที่บรรยากาศที่ทุกคนก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีว่าไอ้เมเยอร์เนี่ยมันยังอยู่ไหมมันต้องเสียวสลังกันทุกช่วงฮาโลวีนทุกทีเลยตั้งแต่เด็กในเมืองไปจนถึงผู้ใหญ่การพูดถึงทุกอย่างยังอยู่ยังมีขึ้นวิทยุชุมชนที่ยังบอกเล่าเรื่องราวของเมเยอร์อยู่ทุกวัน ปลุกกระแสเรื่องราวของความน่ากลัวที่มีฆาตรกรเนี่ยเออมันเป็นเหมือนชมรมคนหัวลุกของเมืองที่ถ้าคุณอยากตามเรื่องเมเยอร์ต่อเออคนในเมืองก็ยังอยู่ในบรรยากาศท่ามกลางอย่างนั้นอยู่ตลอดเลยครั้งนี้เหมือนกันบรรยากาศครั้งนี้มันเริ่มต้นเหมือนเดิมในช่วงเข้าใกล้ฮาโลาวีนอีกแล้วที่ทุกคนก็เริ่มพูดถึงมีตัวละครคอรีของเราเนี่ยเป็นหนุ่มในเมืองเนี่ยที่โดนตราหน้าจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมว่า เขานั่นแหละน่าสงสัยว่าเออจะเป็นฆาตรกรคนต่อไปไหมหรือว่ามีปัญหาทางจิตจึงทําให้บรรยากาศที่มีความน่ากลัวเคลือบอยู่แล้วที่มีฆาตรกรโรคจิตในอดีตอย่างไม่เคลนไม่เยอะอยู่แล้วก็เลยเป็นที่จับตามองของเหตุการณ์ฮาโลวีนเอ็นในครั้งนี้ว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยอันไหนมันจะหนักหน่วงมันต้องจับตาดูทั้งไม่เคลนไม่เยอะไหมทั้งคอรี่ด้วยไหมจึงเป็นเรื่องราวของฮาโลวีนเ็ในครั้งนี้ว่า มันจะจบลงตรงไหนทั้งเหตุการณ์ของเมยเยอร์และเหตุการณ์ของคนในเมืองทั้งสองเหตุการณ์นี้เริ่มต้นมาเรามองว่าคอนเซปต์มันน่าสนใจมากนะหลายๆครั้งของหนังภาคต่อมักจะมีคอนเซปต์ที่โอเคมากๆคือหลังจากเหตุการณ์ในฮาโลวีนคิวแล้วกันที่จบไปเนื้อเรื่องมันจะต่อเนื่องกันห่างกันประมาณ4ปีตามท้องเรื่องแล้วกันแล้วมันก็พูดถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหายนะศิลปกรรมที่เกิดขึ้นความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองครั้งนั้นน่ะในฮัโลวีนคิวเนี่ย,ยมันส่ง,ง,งไง ซึ่งเรามองว่าไอเดียนี้ไม่เวิร์กตรงที่ว่าทุกคนยังกลัวอยู่ยังสยดสยองอยู่ยังทําใจไม่ได้อยู่อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะมันยังเป็นแผลในใจของคนทุกคนอยู่ทุกตัวละครในเมืองแห่งนี้แล้วเรามองว่าเออวะ่ะคอนเซปต์นี้เริ่มจะเข้าท่าตรงที่ว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วตัวละครอย่างลอรีสโตกเนี่ยของเจมี่ลีเคอร์ติสเนี่ยจะอยู่ยังไงให้รอดพ้นได้ <S <S เขาก็พูดเกินมาแล้วว่าก่อนหน้านั้นการที่เขาผ่านอดีตอันเลวร้ายมา จากปี78เนี่ยเขาต่อสู้ด้วยยังไงเขาเขาทำตัวยังไงละกันเขาหลบไปจากสังคมเขาเก็บกดตัวเองกลัวหวาดผวาโน่นนี่นั่นรู้ว่าไมเคิลไมเยอร์ยังไม่ตายทําให้เขาใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วพอเหตุการณ์ในฮาโลวีนคิวเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่อยากจะจมอยู่กับอดีตแบบนั้นแล้วเขาพยายามจะใช้ชีวิตต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับความคิดของคนทั้งเมืองเนี่ย มันทําให้การใช้ชีวิตของลอรี่เป็นไปไม่ได้ลอรี่สโตกนะมันมีความกดดันบางอย่างทําให้ชีวิตมันไม่ง่ายอะคนที่มันมีแผลในใจแล้วมันเป็นกระแสสังคมด้วยที่โดนมองจากคนรอบข้างอีกแบบหนึ่งกลายเป็นตัวประหลาดของเมืองโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าอไอเดียนี้เิรกแล้วคุณให้ค่าของไมเคิลไมเยอร์ไม่ใช่แค่ฆาตรกรที่ออกมาทําร้ายคนแต่มันกลายเป็นพลังชั่วร้ายบางอย่างที่ทําให้ความคิดของคนทั้งเมืองอะ เพีย้ยนไปหมดเลยคุณจะโกรธจะเกลียดจะกลัวแต่วิธีการที่คนตอบสนองกับความเป็นไมเคิลไมเยอร์กลายเป็นเรื่องที่เป็นสันดานดิบของมนุษย์ที่น่ากลัวมากกว่าพฤติกรรมที่เกิดจากการฆ่ากันซะอีกซึ่งเราเมองว่าเออคอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนโทนหนังก็เปลี่ยนด้วยนะคือพูดง่ายว่าฮาโลวีนหลายๆภาคมันก็กลายเป็นหนัง เชิดที่ขายความรุนแรงอย่างเดียวขายความรุนแรงด้านภาพอย่างเดียวขายความน่ากลัวของเห็นจัดจะโน่นนี่นั่นแต่ภาคเนี้ยครึ่งหนึ่งของเรื่องอ่ะเรายังมองว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนโทนว่ะมันแทบจะไม่มีฉากฆ่ากันโหดๆเลยนะเว้ยครึ่งหนึ่งเนี้ยไอเมยเยอร์กูย,ยังไม่โผล่เลยไม่โผล่ไม่โผล่เลย <laughs> เรารู้สึกว่าโอเคพูดอย่างนี้ละกันนะว่าอาจจะเป็นสองกลุ่มก็คือสําหรับแฟนหนังฮอลลีวีนแบบเต็มๆก็อาจจะแบบเอ๊ะกูดูอะไรอยู่ นี่ไม่ใช่ฮาโลวีนที่เรารู้จักอืแต่ในขณะเดียวกันสําหรับคนดูกลุ่มใหม่ละกันที่ไม่ใช่แฟนประจาฮาโลวีนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแตกต่างว่ะมันกลายเป็นฮาโลวีนที่เล่าเรื่องด้วยดรามา่าจิตรยาบางอย่างซึ่งเข้าท่าด้วยซึ่งก็สุดท้ายแล้วมันก็ยังตอบสนองความเป็นหนังสยองแบบฮาโลวีนอยู่นะถึงจะน้อยแต่ว่าโอเคมันเน้นการเล่าเรื่องที่ไปที่ตัวละคอรอะไรเงี้ยซึ่งโทนเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าโอเคอาจจะซอฟลงเยอะแล้วก็ ทาให้เราเนี่ยไปโฟกัสกับตัวละครกับความเป็นที่มาที่ไปของความสัมพันธ์ที่มาที่ไปของปัญหาทางจิตโน่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะดึงคนดูกลุ่มที่แบบว่าเอยเราอยากไปดูฮาโลวีนที่เคยเห็นอะ่ะมันก็ไม่ใช่ไงแต่เรามองว่าเออตรงเนี้ยมันทําให้ความแตกต่างมันเกิดขึ้นกับหนังฮาโลวีนปัญหามันมีอยู่ตรงว่ามันไม่ได้เล่าเรื่องของไมเคิลไมเยอร์กับลอรีสโตกอีกแล้วมันเล่าเรื่องของเอลิสันที่ เป็นหลานของลอรี่แล้วกลายเป็นว่าไอ้คอรี่เนี่ยดันไปมีความรักกับเอลิสันที่เป็นหลานกลายเป็นว่าไอ้ลอรี่ก็ไม่มั่นใจเว้ยเฮ้ยว่าคอรี่เนี่ยที่มันเป็นคนที่โดนคนทั้งเมืองตาหน้าว่าเป็นคนโรคจิตจากโศกนาฏกรรมในเมืองที่อื้อเฉาเนี่ยแหละคือมันสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาไงสร้างตัวละครที่อ่ะมันมีเป้าหมายของตัวละครตัวนี้แหละว่าคุณจะเป็นฆาตกรคนใหม่หรือเปล่าคุณจะเป็นคนโรคจิตคนใหม่หรือเปล่ามันเป็นความน่ากลัวแบบใบห,หรือเปล่าคุณจะ กลายเป็นไมเคิลไมเยอร์คนใหม่หรือเปล่าอ uh huh. แต่หนังเรื่องนี้ใช้ชื่อว่าฮ a l โลว e น n อ็น huh. ที่ถ้าคนจะเข้าไปดูเนี่ยเราต้องการดูการประทะกันระหว่างไมเคิลไมเยอร์กับลอรีสโตกเป็นครั้งสุดท้ายอ uh huh. ซึ่งเรามองว่าหนังมันไม่ให้ตรงนี้ไงจนตอนจบอะต้นแบบซีเควนซ์สุดท้ายนิดเดียวเองนะที่คำว่า Halloween อ็นทำงานอะ่ะ uh huh. ก่อนหน้านั้นคุณเป็นหนังเรื่องใหม่ ที่มีตัวละครใหม่ที่มีเนื้อเรื่องใหม่ที่น่าสนใจนะเรารู้สึกว่าโอเคเนื้อเรื่องมันดีน่าติดตามชวนสงสัยมีความโหดปนๆอยู่ไม่เยอะแต่โหดได้ใจเหมือนกันตอนจะโหดก็โหดได้ใจเหมือนกันอืตามสไตล์หนังชีวิทยานหนังฆาตรกรรมของแท้เลยแต่เรามองว่าตอนเนี้ยด้วยคําว่าฮาโลวีนเอน่ะเราต้องการดูการประทะก,กันครั้งสุดท้ายของฮาโลวีนของไมเคิลไมเยอร์เท่านั้นซึ่งเรายังมองว่าโอเคสุดท้ายแล้ว มีอยู่ส่วนหนึ่งที่มันเป็นคําถามเราว่าเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยมันปั้นขึ้นมาทําไมทําไมมันถึงได้สร้างเรื่องของตัวละครใหม่ตัวนี้ขึ้นมาเรามองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นจากการคาดเดาแล้วกันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยฮาโลวีเนี่ยมันไม่เคยเล่าอาดีตของไมเคิลไมเยอร์เลยว่ามันมาที่มาอย่างไงมันกลายเป็นฆาตกรโลกจิตที่ไม่มีชีวิตจิตใจได้ยังไ,ไงอะไรเงี้ยอืมการสร้างตัวละครคอรี่ขึ้นมาเนี่ยตัวละครใหม่ของหนังภาคนี้เนี่ยมันเหมือนเป็น ตัวเปรียบเทียบว่าถ้าจะเล่าประวัติของไมเคิลไมเยอร์นี่แหละประมาณในเด็กคนนี้แน่เลยที่มามันต้องเหมือนคอรี่แน่เลยมันไม่ใช่พลังชั่วร้ายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตประหลาดที่อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาฆ่าคนแบบไม่มีเหตุผลหรอกมันต้องมีที่มาที่ไปเป็นการเปรียบเทียบหรือเปล่าซึ่งเรามองว่าถ้าคิดแบบนั้นบางทีมันก็ทําลายหนังเหมือนกันนะอืเพราะไมเคิลไมเยอร์คือพลังชั่วร้ายที่ไม่มีที่มาที่ไปใช่ เราทําใจยอมรับไปแล้วอะว่า,ามันเป็นอย่างนั้นเราคุยกันในครั้งก่อนที่ดูฮันนีวีนคิวเราคิดว่ามันคงเป็นคํำสาปอะไรสักอย่างแล้วละ่ะเป็นเหมือนมันจุราชเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวแทนของความโหมดร้ายบางอย่างไปแล้ว,วอะซิ่คนดูยอมรับไปแล้วว่ากูไม่ต้องการที่มาเออไม่ต้องการเขาอธิบายถูกต้องแต่ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นที่เราคิดไปเองว่ามันใส่ตัวละครตัวใหม่ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเปรียบเทียบว่าอ๋อ ถ้าไมเคิลไมเยอร์โตมาแบบนี้เข้าใจได้ว่าเป็นโรคจิตแบบนี้อะไรเงี้ยกลายเป็นฆาตรกรแบบนี้ได้แต่ถ้ามันจะไม่เชื่อมกันก็ไม่เป็นไรไงแต่ก็เท่ากับว่าคุณมี2เรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคุณมีเรื่องของคอลลี่กับไมเคิลไมเยอร์ที่เราต้องการคําตอบอยู่ว่าคุณจะเอนอยังไงกลายเป็น2เรื่องเฉยเลยอะทั้งทั้งที่เราเองแล้วกัน,เร,เ,กนเราเองแล้วกันว่าคาดหวังว่าฮโลวินเอนต้องปะทะกันต้องจบให้ได้ว่าไมเคิลไมเยอร์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราต้องการรู้ว่ามันคืออะไรมากกว่า ที่จะไปสนใจตัวละครใหม่อ่าคือผมก็คิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้เหมือนพอเปิดมาเหมือนเขาเปิดเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาเปิดตัวละครใหม่ที่มาพร้อมปมใหม่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือคอรี่ดันมาลักกับเอลิสันที่เป็นหลานของลอรี่อ่ะแล้วลอรี่มันเคยผ่านการปะฉาดะกับไอ้ไมเคิลมาแล้วอ่ะแล้วคนที่มาจีบหลานตัวเองก็ดูเป็นคนที่ ไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าเวลาลอรี่มองเข้าไปในตาของไอ้หนุ่มคนนี้มันดูเหมือนก็เหมือนเห็น er, ไมเคิลเมเยอร์ไงไม่รู้ไม่น่าไว้ใจใช่ไหมไม่น่าไว้ใจแกรู้สึกแบบนั้นซึ่งมันกลายเป็นเราต้องไปตามหาคนา้นคว้ากับคอรี่ที่ถูกนําพาไปสู่ความน่ากางังวลสุดท้ายที่ทุกคนกลัวได้ไหมว่าจะกลายเป็นไมเคิลอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันกลัวแบบนั้นแต่ประเด็นคือไอ้ไมเคิลหนึ่ง ก็ไม่มีบทบาทเลยแต่ตอนนี้คือทุกคนเราแวงจะเป็นไมเคิลสองไหมแต่ทีนี้คือถามว่ามันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจมันก็น่าเราแวงปัญหาคือภาคนี้เราอยากมาดูแฮร์รี่กับหลอดวัลเมอร์ซัดเวทมนต์ใส่กันแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเล่าอะไรหรือว่าพยายามสื่อถึงอะไรบางอย่างจุดเริ่มต้นหรืออาจจะมีเบาะแสอะไรที่ย้อนกลับไปขนาดนั้นไม่ต้องไม่จําเป็นมาซัดกันให้เห็นเห็นรู้ดํารู้แดงกันไปนเลยลอรี่กับ ไมเคิลเอากันให้ตรงนี้ให้มันรู้เรื่องเรารู้สึกว่าภาคนี้ถ้าจะเอ็นเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรไม่มากความก็ได้แต่บังเอิญว่ามันดันให้เราไปโฟกัสกับคอรีแล้วบทสรุปของคอรีก็ไม่ได้ประทับใจเออคําตอบมันไม่ได้ไปสุดแล้วอยู่ดีๆพอเขาจะรีบจบพอมันรีบจบปุ๊บมันต้องมาต่อไอเมเยอร์หนึ่งมันต้องจบให้ได้มันต้องกจบให้ได้ซึ่งถามว่ามันดีไหมเนื้อเรื่องถ้าจะบอกว่าดีไหมดีในส่วนที่ปูขึ้นมาใหม่ดีแต่ว่า มันดันมีอันเก่าที่ยังไม่เคลียร์ไงแล้วพอจะมันจะเคลียร์ทั้งสองเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วถ้ามันจะเคลียร์ทั้งสองมันกลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลมันรวบรัดตัดความไปนิดหนึ่งอันใหม่ก็ถูกรวบรัดตัดความอันเดิมที่อุตสาหปูมาตั้งแต่ฮาโลวีนฮาโลวีนคิวอะไรเงี้ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็โดนตัดตอนไปนิดหนึ่งตอนสุดท้ายที่มันแบบอืมนิดหนึ่งนะคืออารมณ์ความรู้สึกเรานะคือมันเหมือนว่าหนังมันโดนทางออกไปอะคือฮาโลวีน ชุดใหม่แล้วกันนะของพุ่มกับเดวิดกอร์ดอนกรีนเนี่ยเรารสึกว่าควรจะมีแค่ภาคเดียว <c oughs> คือภาคไหนคือภาคไหนคือฮาโลวีนปีสองสิบแแหละอารมณ์ก็คือว่าเรารู้สึกอย่างนี้นะว่าในหนังปี2018เนี่ยเรียกว่ามันเล่าจุดจบของการต่อสู้ระหว่างไมเคิลไมเยอร์กับลอรีสโตกเนี่ยได้ดีแล้วอะ่ะมันแทบจะจบสมบูรณ์ในหนังภาคนั้นแล้วอะ่ะแต่ฮาโลวีนคิวกับฮาโลวีนเอเนี่ยมันเหมือนโดนยืดเหตุการณ์ออกไปยืดคลิมแของ ภาค2 0 1 8อ่ะให้กลายเป็นไหนอีสองภาคขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเออซึ่งเรารู้สึกว่าพัฒนาการหรือความเป็นเนื้อเรื่องของมันอ่ะมันเหมือนจะหยุดอยู่ที่ภาคปี2018แล้วละ่ะตัวละครแนวความคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเลยไม่ได้น่าสนใจเท่ากับตอนภาคนั้นเท่านั้นเองแต่ทีนี้เรายังรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่หนังภาคนี้มันทำให้น่าสนใจก็คือไอเดียที่มองว่าไมเคิลไมเยอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานชั่วร้ายบางอย่าง ที่สามารถสืบทอดได้ส่งต่อได้ไอเดียนี้เราสึกว่าเออมันเหมือนกับว่าจะสร้างภาคต่อได้ดีกับไอเดียนี้ที่ไมเคิลไมเยอร์มันคือเดอะเชฟอ่ะมันคือรูปร่างของความน่ากลัวบางอย่างที่คุณไม่รู้ว่าภายใต้หน้ากาก,ากคืออะไรอะ่ะแล้วไอแนวความคิดเนี้ยมันเกิดขึ้นได้กับคนรุ่นต่อไปกับใครก็ได้ที่อ่อนแอที่มีปมบางอย่างแล้วคุณก็จะกลายเป็นเดอะเชฟคุณไม่ใช่ไมเคิลไมเยอร์นะคุณคือเดอะเชฟที่ใส่หน้ากาก,ากอันเนี้ยอ่า ซึ่งพฤติกรรมอาจจะน่ากลัวหรือน่ากลัวกว่าไมเคิลไมเยอร์ต้นฉบับก็ได้มันอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทำาแล้วหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนังมันก็ไม่ได้ขยี้ไปดินนี้จนเรารู้สึกเฮ้ยสังคมเลวร้ายมนุษย์เลวร้ายจิตใต้สำนึกคนมันชั่วร้ายมันสร้างพลังงานมันสร้างให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวขึ้นมาได้มันสร้างให้เกิดการกระทำที่น่ากลัวขึ้นมาได้นี่คือไอเดียที่เหมือนจะดีแต่สุดท้ายแล้ว คุณก็ต้องทิ้งไอเดียนี้ไปเนอปะ่ะกลางเรื่องเลยด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะสรุป <laughs> ไมเขึ้นมาเยอะหนึ่งให้ได้อะซึ่งเราเลยมองว่ามันทําให้ขาดความต่อเนื่องแล้วกันใช่คำว่าขัดใจดีกว่ามันอาจจะไม่ได้ขัดอารมณ์ขนาดนั้นแต่มันขัดใจตรงที่ว่าโอเคถ้าคุณจะโยนให้มันเป็นภาคต่อให้มันเป็นการส่งทอดความชั่วร้ายบางอย่างเนี่ยเราก็เก็ตละเพราะหนังมันปูมาทางนั้นแล้วรู้สึกว่าเออไอเดียดีมีเหตุมีผลในความที่สร้างสัตว์ตัวละครตัวใหม่ แล้วก็ที่มาที่ไปมันโอเคมากมันมีตรกกะที่เชื่อได้แล้วลหละว่าคนคนหนึ่งจะกลายเป็นฆาตากรได้ยังไงหรือจะกลายเป็นคมช่วยร้ายได้ยงไงเข้าท่าแล้วล่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องทิ้งประเด็นนั้นไปอีกเพราะว่านี่คืออังฮาลาวีนที่ต้องเล่าเรื่องไมเคิลไมเยอร์อยยกับลอรีสโต๊กด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วก็เลยต้องเอาเรื่องของไมเคิลไมเยอร์อยยให้จบให้ได้ด้วยไงและไอประเด็นที่จะพูดถึงการส่งต่อมันก็เลยเหมือนโดนตัดทิ้งอะ่ะอืมก็เลยงงๆมาก ถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะคุณจะสร้างสารรค์ตัวละครใหม่ขึ้นมาทําไมในเมื่อสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องสรุปเรื่องของไมเคิลมาเยอร์ก่อนให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็เลยกลายเป็นสองจิตสองใจแล้วกันว่าโอเคส่วนหนึ่งชอบชอบไอเดียชอบในเรื่องของตัวละครใหม่นะแต่ว่ามันมาอยู่ในหนังฮอลลีวินแล้วมันแปลกแค่นั้นเองอืมผมจะไม่ถามเรื่องนี้แต่ผมจะพูดความรู้สึกในเรื่องนี้ด้วยกันว่าโอเคผมถึงจุดนี้ผมไม่มีปัญหากับมันแล้วแต่ว่ายอมรับว่า ถ้าคิดเมื่อไหร่ก็จะจีดในใจเหมือนอารมณ์เหมือนเสี้ยนเล็กๆที่บางทีถ้าเราไม่ได้ไปแตะต้องมันเราก็ไม่รู้สึกตลอดที่ผ่านมาเราไม่ได้ถูกทําให้สงสัยแล้วในตัวไม่ขึ้นไม่เยอะคำตอบในใจเราคือถ้าขนาดนี้มันไม่ใช่คนจบ <c oughs> เราตอบได้แค่นั้นถ้าใครมาถามเราเราก็จะบอกว่าอ๋อมันคงไม่ใช่คนแล้วละ่ะมันคงเป็นพลังงานปีศาจที่เข้ามาสิงสู่อะไรบางอย่างมันมากกว่าความเป็นมนุษย์ แต่พอภาคนี้หรอพอมันดึงเรากลับไปให้ไปตั้งคำถามอีกว่าไอ้น,นี่มันเป็นคนหรือเปล่าหรือมันไม่ใช่แอคชั่นต่างๆที่เราเห็นลอรี่ฟัดกับไมเคิลเนี่ยคือถ้าเป็นมนุษย์ปกติอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ภาคที่เราตั้งแต่ภาคคิวแล้วคือมนุษย์มันไม่สามารถรับความเจ็บปวดอะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วมันมันคือตายแล้วล่ะแต่ว่าโอเคเราไม่รู้ว่าการผสมผสานของเขาเนี่ยมันสรุปแล้วเนี่ย มันจะยังรอดได้ไหมหรือมันตายแล้วหรือมันไม่มีทางตายหรือมันยังไงก็ไม่รอดหรือมันเป็นคนหรือมันเป็นผีไอ้เรื่องพวกนี้คิดทีไรมันก็เหมือนอารมณ์เหมือนไก่กับไข่จริงๆนะซึ่งอาจจะเป็นความเก่งของทีมสร้างที่เขาจะวนๆอยู่อย่างเงี้ยว่าสรุปแล้วเนี่ยอ่ะตายไม่ตายโดนระเบิดอตายไม่ตายโดนปืนยิงลุมยิงทั้งเมืองไม่ยิงกันปัง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 ไม่เป็นไรมันมีคําถามพวกนี้อยู่แล้วพอเสร็จมาภาคนี้กลายเป็นว่าแล้วสรุปมันจะตายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย <S <S เออเรายังรู้สึกว่า ถึงจุดหนึ่งแล้วเราไม่อยากรู้แล้วว่ามันคือคนหรือมันคืออะไรเราไม่ต้องหาคําตอบเราอยากจบประเด็นนี้สัทีเอาเป็นว่ากูจะฆ่ามึงยังไงเนี่ยเอาแค่นี้แต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่ากําลังรับมือกับอะไรและบทสรุปวิธีการเนี่ยมันก็ไม่มีตัวละครที่อยู่ในเมืองแม้กระทั่งรรลลี่เองก็คิดเอาเองว่าทํายังไงจะให้มันตาย มันไม่มีวิธีมันไม่มีคู่มือบอกไม่มีคู่มือว่าเอา่อมันเป็นเพราะเกิดจากเคสนะเกิดจากคำสาบเกิดจากเวทมนต์หรืออะไรก็ตามที่ต้องแก้ด้วยแบบนี้จนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีนะ <c oughs> ถึงแม้ภาคนี้จะเอนแล้วเนี่ยอ่าผมดูผมบอกได้เลยการจบของภาคนี้มันก็ดูเอนจริงๆนะแต่เราก็ไม่มั่นใจแล้วแหละว่ามันเอนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเออในเมื่อมันจะเอนจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้มีคําตอบของคําว่าเอนได้จริงๆแต่นั่นแหละ แววตาสุดท้ายที่ผมเห็นล้อนี่มึงก็ไม่มั่นใจอ่ะกูว่าเออเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคําถามนี้ว่าพอคิดในใจแต่ละทีเนี่ยไอคาว่าเอ็นในภาคเนี้ยมันไม่เอ็นสาแก่ใจเราจริงๆว่ามันเอ็นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราเห็นตรงหน้ามันเอ็นมากในความรู้สึกเราใครได้ดูก็จะรู้สึกว่ามันเอ็นแต่นั่นแหละมันไม่มีอะไรมารับรองไม่มีเซอร์ติฟายไงไม่มีแม่มดมาบอกว่านี่นะมันเกิดจากอย่างนี้มันไม่มีเออเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมกูต้องมานั่งตั้งคําถามกับไอเมเยอร์อีกวะว่ามึงคนหรือมึง การกระทําที่กูปาบมึงครั้งสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเอาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้มันเอนจริงๆได้ไหมมองอย่างนี้นะคือว่าเราคิดอย่างนี้นะว่าถ้าจะมองในมุมบิ๊กเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดอ่อนของหนังที่มันไม่ให้คาตอบที่มันสร้างความลังเลแต่เรารู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นจุดเด่นได้เหมือนกันนะอ่ามัน,ม,นมันก็พูดได้ว่าจบเหมือนไม่จบอ่คิดเอาเองแต่ว่าอแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเรามองว่า มันน่าสนใจที่ว่าเออมันทําให้เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้จากคนเขียนบทเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ค่อยเกิดกับหนังเรื่องอื่นนะอืมหนังที่เป็นภาคต่อหรือฆาตรกรหลายๆอย่างเนี่ยที่มันฟันธงได้ไปเลยอ่ะว่ากูเป็นผีกูเป็นปีศาจกูเป็นคาสาบกูเป็นจิตใต้สํานึกกูเป็นการส่งทอดบางอย่างกูมีตัวตายตัวแทนไปแล้วอืมแม้แต่สครีมที่เป็นฆาตรกรหน้ากากเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นรุ่นใหม่เป็นอะไรไปแล้วอ่ะอ่าอย่างนี้อนนาเบลผมยังไม่คิดว่ามัน จะกลับมาได้อีกเท่าไอ้ไมเขึ้นเลยอย่างนี้ดีกว่ามันมีที่มาชัดเจนอ,อใช่คำนี้ดีกว่ามันมีที่<ล>ไปและที่มาว่าจะไปจะมาอย่างไงวิธีการคู่มือมีมีใครที่ต้านทานความสามารถมันได้มีไหมมีอย่างออย่างไอ้ผัวเมียเอสบอรเรนออย่างอนาเบลเนี่ยมีใครที่จะต้านทานมันได้แต่ไอ้นี่มันไม่มีคู่มือว่ะคือไอ้พวกนั้นมันมีความชัดเจนแล้วกันเออเออแล้วมันก็สามารถที่จะรือขึ้นมาได้ว่าถ้ามันยังจบไม่สนิทมันคืออะไรอ่า มีติ่งมีอะไรเ<อ>่าวานไปแต่เรารู้สึกว่าเอกลักษณ์หนึ่งของฮาโลวีนแล้วกันนะคือความไม่ชัดเจนของมันนี่แหละ <S <S อย่างที่บิ๊กรู้สึกคือมันเป็นปัญหาสําหรับการดูแลกันร,ระดับหนึ่งที่เราต้องการความชัดเจนเราต้องการบทสรุปทั้งอย่างแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าไอความไม่ชัดเจนคือสเสน่ห์ของมันเหมือนกันนะคืออย่างที่เราคุยกันว่าอ้ยสุดท้ายแล้วเราไม่ต้องการที่มาชัดเจนมันจะกลายเป็นปีศาจจะกลายเป็นผี หรืออะไรก็ได้แต่ว่าหนังมันก็ไม่ให้คำตอบว่าตัวละครตัวนี้เป็นปีศาจมมันยังมีเลือดเนื้อมันยังมีโดนสับได้โดนอะไรได้มันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่ซอมบี้มันไม่ใช่อะไรเลยมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออแต่มันฆ่าเราได้ถูกต้องแล้วการที่มันจะอัปเลเวลไอตัวนี้ให้มันกลายเป็นนามธรรมมันก็ไม่ทํามันไม่ยอมก้าวข้ามไปเป็นนามธรรมนั้นสามารถทําได้ไหมมันมันทาได้นะ ใช่คือในความคิดเราส่วนหนึ่งเราก็ยังมองมันเป็นนามธรรมาได้นะมันเป็นฟอร์สอัพอีวิลได้นะเป็นพลังงานชั่วร้ายบางอย่างได้ดูนะสำหรับตัวไมเคิลไมเยอร์แต่เวลาจะจบหนังแต่ละภาคเนี่ยคุณทําให้เป็นกายภาพเฉยเลยอะ่ะทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาจากนั้นนะอ่ะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่พอตอนออจะจบมันต้องให้เห็นเป็นรูปธรรมใช่ซึ่งเรารู้สึกแปลกเหมือนกันนะคือทุกครั้งที่หนังเริ่มภาคใหม่เราจะรู้สึก เฮ้ยไมเคิลไบเยอร์มันมียอนไปแล้วนะมันมันกลายเป็นอะไรบางอย่างไปแล้วมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์มันกลายเป็นอ e ีวิลบางอย่างที่ไม่น่าจะมีรูปธรรมแล้วละ่ะคุณกลายเป็นนามธรรมาแบบของแท้แล้วละ่ะสู้ยากมากจะทํายังไงดีให้ชนะความเป็นตัวตนที่มียอนขนาดนี้แต่พอะจะจบภาคเหมือนจะต้องดึงมันกลับมาให้มีรูปกายอะให้มีให้เป็นพลังงานเป็นมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจะปราบได้ใช่เพื่อให้จบให้ได้ในแต่ละภาคอะไรเงี้ย ซึ่งส่วนหนึ่งมันก็คือความปิดตัวตัวองฮาวินแล้วกันนะเราก็ไม่รู้ว่าแนงเรื่องอื่นมันเคยมีหรือเปล่าที่มันพยายามทาตัวละครแบบนี้ให้เกิดขึ้นบนโลกภาพยนตร์แล้วกันแล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยพอมันใช้กิมมิกแบบนี้ทุกครั้งอ่ะหลายๆครั้งขึ้นมาเนี่ยอย่างที่มิ้รู้สึกแหละสุดท้ายแล้วมันก็ไม่จบไงสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เอ็นไงคำว่านาวมาทำของมันยังอยู่อีวิลของเดอะเชฟของไมเคิลไมเยอร์ไม่ว่ามันจะใช้คอนเซปต์ว่าส่งทอด ไม่ว่าจะรีบอลยังไงก็ได้เนี่ยอืมไอ้หน้ากากยังอยู่ไงอ่าอาสัญลักษณ์ที่จะใช้ส่งต่อในความโหดเหี้ยมอมตของมันเนี่ยใช่ซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นอะไรที่ฮโลวีนทําได้ละกันเพราะว่าหน้ากากใช้คํานี้เลยนะหน้าก,ากากยังอยู่อะภายใต้หน้ากากเป็นใครก็ได้แล้วอะอืมเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ทําไมมันต้องดึงไมเคิลไมเยอร์มาใส่หน้ากาก,ากตลอดอืมทั้งๆที่มันส่งต่อได้แล้ว ส่งต่อได้ตั้งนานแล้วละ่ะออ,อ,อให้มันตายตั้งแต่ภาคไหนก็ได้แล้วละ่ะเออแล้วใต้หน้ากากเป็นใครก็ได้เหมือนที่สครีปมันทําอมหรือสครีปอาจจะตั้งใจล้อไอ้นี่ก็ได้นะว่ามันจะไปใครก็เป็นไปเถอะเออมึงไม่ควรจะเป็นไมเคิลมาเยอร์ซ้ำอยู่อย่างเงี้ยมันควรจะตายตั้งแต่ภาคแรกอะไรเงีเ้ยแต่หนังก็ไม่ยอมทาหนังก็ยังลือไมเคิลมาเยอร์มาใส่หน้ากากอยู่ดีอแล้วการดึงตัวละครของเจม่ลีเคอร์ตี้ขึ้นมาก็เป็นการยืนยันอีกทางหนึ่งว่า กูยังสู้กับตัวละครตัวเดิมอยู่อะไรเงี้ยม,มองว่าถ้าแฟรนไชส์นี้นะจะไปต่อควรจะก้าวผ่านไมเคิลมาเยอรได้แล้วควรจะให้เหลือแต่เดเชฟได้แล้วให้เหลือแตห่หน้ากากได้แล้วแล้วก็ไปแต่เรามองว่ามันเคยพยายามทำมาแล้วครั้งหนึ่งแต่มันไม่ประสบความสำเร็จแล้วกันก่อนหน้าปีสองพสิบปดเนี่ยการที่จะส่งต่อไมเคิลมาเยอรเป็นรุ่นอื่นน่ะมีม,มีมาแล้วแต่มันไม่ประสบความสำเร็จไง แล้วมันก็ยืนยันด้วยว่าถ้าคุณดึงไมเคิลมาเยอร์มาสู้กับลอรีสโตกแล้วมันทําเงินเอก็เลยต้องดึงกลับมาหรือเปล่าด้วยเหตุผลแค่นี้เองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บทสรุปของหนังเรื่องน,นี้ของภาคนี้เรามองว่าควรจะไปต่อไแล้วควรจะข้ามไมเคิลมาเยอร์กับลอรีได้แล้วอซึ่งอย่างที่เราบอกว่าหนังสามภาคของเดวิดกอรอนกลีนเนี่ยมัดรวมกันน่ะจะเวิร์กมาก มัดรวมกันให้เหลือสองภาคก็ได้อ่ะเออไม่ต้องมาเป็นสามเนี่ยเปติดเป็นอิดอะไรเงี้ยยังไหวน่ะไม่ต้องเป็นไหวอยเออไม่ต้องไปแต่ภาคยังไหวอยู่พอดูจบตอนนี้พอดูจบฮาโลวีนเอ็นเนี่ยฮาโลวีนคิวเหมือนไม่ต้องมีอ่ะเหมือนเป็นขั้นเวลาเป็นไม่รู้มันควรจะเป็นแค่พาร์ทเดียวอ่ะพาร์ทหนึ่งของหนังอ่ะออไม่ว่าควรจะอยู่ในฮาโลวีนสองสิบแปดหรือฮาโลวีนเอ็นก็ตามเนี่ยฮาโลวีนคิวมันควรจะเป็นแค่ 20นาทีควรจะเป็นแค่1พาร์ทของหนังเท่านั้นเองอะไรเงี้ยบทสรุปบางอย่างการส่งต่อบางอย่างไอเดียบางอย่างของหนังเรารู้สึกว่าฮโลวีนของเดวิดกอร์นเรีนเวิร์กในความเป็นหนังสยองขวัญในการเป็นหนังที่พูดถึงตัวละครคลาสสิกพูดถึงการต่อสู้ของตัวละครภาวะจิตใจบางอย่างเวิร์กมากสร้างสารรค์มาได้ดีมากแต่นั่นแหละจากที่ควรเป็นหนังภาคเดียวหรือสองภาคจบมันโดนยืดให้เป็นสาภาคแค่นั้นเองให้คะแนน ก็ยังถือว่าเอนจอยอยู่นะไม่น่าเชื่อถึงเราจะพูดถึงว่ามันมีปัญหาโน่นนี่นั่นอย่างที่เรารู้สึกแล้วกันว่ามันมีข้อที่ทําให้ความสมมทติในการดูมันติดขัดบ้างแต่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับความเป็นหนังคาตกรรมหนังเชือ่อแล้วก็ยังมีความซับซ้อนของความเป็นหนังจิตวิยาบางอย่างหนังที่เล่าเรื่องตัวละครที่สัมผัสได้มากขึ้นจากการเป็นหนังเชื่อที่ไล่ฆ้าอย่างเดียวแล้วกันแต่ว่าส่วนนี้มันก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ สำหรับคนที่ชอบความดิบเถื่อนที่ฮาโลวีนเคยเป็นน่ะก็จะรู้สึกว่าน่าลำพากหรือเปล่ากับการที่จะใส่ความเป็นเรียกว่าความดราม่าและกันเข้าไปเยอะๆอย่างเงี้ย <c oughs> ความชวนสงสัยเลยแล้ว,ลวก็แามนะ่มันก็อาจจะทําให้สเสน่ห์ของความเป็นดังเชื่อดิบๆที่ฮาลโลวีนเคยเป็นมันหายไปก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเราเอนจอยแต่กลายเป็นบทสรุปที่ไม่ดีของไมเคิลไมเยอร์และกันที่รู้สึกว่าตัวละครมันโดนทิ้งคือเรื่องที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ แต่เรื่องเดิมที่ต้องการสรุปมันยังคลุกคลิกไปหน่อยออไม่ลงตัวเท่าไหร่แล้วกันก็ขอให้ที่หกจุห้าคะแนนครับหกจุดห้าสำหรับผมเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าจะปิดฉากเมเยอร์กับลอรี่สทัทีที่มันยืดเยื้อกันมาเนี่ยกี่ปีต่อกี่ปี C นะปปี่สิบี่ปีคือมึงแทบจะเป็นเจมบอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเผอๆถ้าเกิดว่านับว่าลอรี่เป็นเจมบอลนะนี่เป็นเจมบอลที่ยาวที่สุด <laughs> ที่ไม่เคยมีใครเป็นได้นานขนาดนี้ที่พยายามปราบกับไอเมเยอร์เนี่ยซึ่งแบบเออมันนานถึงแม้จะพูดได้เต็มปากว่าตายภาคนี้เนี่ยที่2 0ง8 2 0 2 1 2 0 2 2ิที่เราได้ดูกันเนี่ยที่เดวิดกอร์ดอนกีนคนทำเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะ,อะไรนอกจากภาคออริจินอลเลยคือถ้านับออริจินอลแล้วมาต่อของเดวิดกอร์ดอนกีก็คือจบแค่นั้น4ภาคจบไอ้ที่เหลือไม่ต้องไปนับ ถ้าจะพูดแบบนั้นเนี่ยพูดได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าวิธีการที่พาเราไปเจอบทสรุปของเมเยอร์เนี่ยมันไปเจอมานักต่อนักแล้วละ่ะอย่างที่เราพูดกันตลอดเราขำกันตลอดว่าแม่งโดนระเบิดโดนปืนโดนมีดอะไรก็แล้วแต่ไฟไหม้ไฟเผาระเบิดใจรถชนอะไรก็ตามแต่มันไม่เป็นไรเลยเราเห็นแบบนี้มานักต่อนักแล้วแล้วการที่จะได้เห็นมันบทสรุปของมันเนี่ยที่ r อรีจะต้องมาประชาดกับเมเยอร์เนี่ยให้รู้ดำรู้แดงกันไปเนี่ยนับว่าฉากแอคชั่นในการต่อสู้นะมันก็ไม่ต่างจากที่เราเคยเห็นมาตลอดครั้งนี้ก็ไม่ได้สุดยอดไปกว่าครั้งก่อนๆเลยเราถึงแม้เราจะบอกว่าโอ้ยภาคอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับของเดวิดกรองกินแต่ว่าอย่างที่บอกภาพจําเราอะ่ะมันโดนมาหมดขนาดนั้นอะ่ะการเตรียมการที่จะปิดฉากไมเคิลเมเยอร์ให้คนมันฟูลฟิลมันไม่ได้เกิดขึ้นและก็ ใช้ความเข้าใจของเราทุกคนว่าถ้าโดนขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ควรกลับมาแค่นั้นเองนิดเดียวมันขาดอัตลดตัวนี้ไปหน่อยแล้วเราดันไปให้เวลาโฟกัสกับคู่ของคอรี่กับเอดิสันอีกด้วยว่าเออคู่นั้นมันน่าสนใจว่ากว่าว่าแบบมึงจะโดนอะไรไหมเออมันแบ่งพาร์ตตรงนั้นไปเยอะมากๆเลยแต่พี่ไมเคิลของผมเนี่ยอืครึ่งเรื่องไปแล้วยังไม่โผล่เรารู้สึกว่าแอคชั่นและการภาคนี้มันควรจะเป็นแอคชั่นนำแอคชั่นในแบบที่โอ้โห ให้เรารู้วิธีการปราบหรืออะไรต่างๆเนี่ยเออแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้เด็ดดวงเท่าภาคก่อนๆขนาดนั้นมันไม่ได้เด็ดไปกว่ากันเลยเราก็เลยรู้สึกว่าหนังนี้สนุกนะสนุกในแง่ประเด็นแต่ว่าในแง่ของความฟูลฟิลว่าปการปิดบทสรุปของเมเยอร์คนนี้เนี่ยเรายังไม่โดนขนาดนั้นให้ที่5คะแนนครับซีรีรวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่ห้า จ็ดคะแนนคือถ้าพูดถึงวิธีการต่อสู้แล้วกันนะขั้นตอนต่างๆเรามองว่าไอปีสองพันสิแปดอะเวิร์กสุดละการเผเชิญหน้าครั้งนั้นอะมันทำได้ดีมากมันควรจะจบไปตั้งแต่ตรงนั้นแหละทุกอย่างมันเซตอัพมาดีมากแล้วมันก็นำไปสู่ตอนจบที่ฟูลฟิลแล้วระดับหนึ่งอตอนปีสองพอ่สิแปดนะแล้วเราสึกว่าตรงนั้นมันสมบูรณ์นะในภาคนั้นแล้วกันอย่างที่เราคุยกันว่าสุดท้ายแล้วคนดูต้องการอะไรคนดูต้องการว่าเอ้ยมันชนะขาด อัาไมเคลนไมเยรอแค่นั้นอารมณเหมือนโทนี่ดิดนิวอ่ะจบเออคือทุกอย่างไม่มีไปกว่านี้อีกแล้วโนโมโนโมเมเยอร์ใช่ใช่ได้แหละเรายังรู้สึกว่าได้จบตอนภักต่อสองสิบแปดอ่ะแล้วก็เอาซีสุดท้ายของเรื่องเนี้ยไปแปะเออเออเออสมบูรณ์มากสมบูรณมากฟูฟิวมากคือมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วอะ เนี่ยมันเป็นตะกรอนตกค้างนิดหนึ่งว่าแบบอืมแล้วว่ามันต้องไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วสิมันต้องขนาดนั้นอะเออแต่ถ้าพูดอีกแง่หนึ่งก็คือแสดงว่าหนังมันพอสําเร็จที่ไม่อยากให้จบอะจะไปต่อมีอะไรไหมอะผมก็คิดถ้างั้นถ้าจะตั้งใจไปต่อเนี่ยเขียนให้มันไปต่อเจ๋งกว่านี้ได้ไหมเอาแบบไปต่อหเ,หเห็นเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกแบบนั้นอะหลังจากนี้ผมไม่รู้ว่าไมเคิลจะกลับมารับใช้ พอไม่พี่น้องอีกในแง่ไหนเราไม่รู้หลังจากนี้มันจะมีอะไรอีกไหมแต่ถ้าให้คิดในมุมของคนดูทั่วๆไปก็คือมันจบแล้วครับจะไม่มีอะไรจบกว่านี้อีกแล้วมันให้ความรู้สึกนั้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่คือความคิดเห็นจากด็อกหนังคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกกันมาได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ y t u t u เ e ิร์ชดีโอซีด็อ ok. ตามด้วยคำว่า,าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วย จะรับการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังอัปคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ